ผมคิดว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรก็น่าจะต้องมีโรดแมปของตัวเองที่ประกาศกับพี่น้องประชาชนชัดเจนเพื่อที่จะให้รู้ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างประชาชนจะมีความคาดหวังอะไรได้บ้างผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญมองยังไงเรื่องที่เหมือนมีกระแสข่าวว่าคุณอนุทินเนี่ยจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยตรงนี้ครับเรื่องที่สำหรับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครมาเป็นรัฐมนตรีนะครับผมว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับกระทรวงมหาดไทยก็คือการกระจายอำนาจเป็นสิ่งที่เราผลักดันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าไม่ว่าจะเป็นใครที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็จะเน้นในเรื่องนี้นะครับว่าคำว่ากระจายอำนาจเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมันคือการกระจายงบประมาณด้วยมันคือการกระจายบุคลากรด้วยมันคือการกระจายภารกิจด้วยมันคือการกระจายในการโอกาสในการเก็บภาษีด้วยครับเพื่อที่จะให้การบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละจังหวัดในแต่ละตำบลในแต่ละอำเภอในแต่ละเทศบาลเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความฉับไวเพราะว่าเราก็มีบทเรียนมาแล้วจากช่วงไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งไม่ว่าจะเป็นภัยน้ำท่วมซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นภัยโควิดเป็นต้นครับก็คิดว่าเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีก็ตามคีย์เรามองว่าถ้าเป็นพรรคร่วมที่มาเป็นรัฐมนตรีแล้วจะสามารถกระจายอำนาจได้จริงไหมอันนี้ผมก็ยังรู้สึกว่าเราคงต้องให้เวลารัฐบาลทำงานสักหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่ายังเป็นโพอยู่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเป็นใครก็แล้วแต่ผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะทำที่ประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเรายังให้กระจุกตัวอยู่อยู่ในแค่เมืองอยู่ไม่กี่เมืองเนี่ยมันก็ยากครับที่จะทำให้ประเทศไทยไปต่อได้อย่างของพรรคก้าวไกลก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีโรดแมปชัดเจนว่า3เดือน6เดือน1ปีทำอะไรเราอยากจะให้พรรคเพื่อไทยมีโรดแมปชัดเจนแบบนี้บ้างไหมคะว่า3เดือนแรกจะทำอะไรยังไงผมคิดว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรก็น่าจะต้องมีโรดแมปของตัวเองที่ประกาศกับพี่น้องประชาชนชัดเจนเพื่อที่จะให้รู้ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างประชาชนจะมีความคาดหวังอะไรได้บ้างผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งพรรคก้าวไกลตรงนี้เนี่ยในการทำงานที่อยู่ในสถานะปัจจุบันก็ไม่ว่าจะเป็นการส่งกฎหมายเข้าสภาก็จะเห็นแล้วนะครับว่า 2-3 อาทิตย์มีกฎหมายอะไรบ้างตามที่สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้เรื่องเกี่ยวกับเช่นกฎหมายอย่างสุราก้าวหน้าสมรสเท่าเทียมก็มีสิทธิ์ว่าสิ่งที่เราเคยทำสำเร็จมาในสมัยที่แล้วถ้าครม.บรรจุไม่ทัน60วันก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่ไอ้พวกนี้เนี่ยผมก็ทางฝั่งผมเนี่ยจะมีโรดแมปบอกพี่น้องประชาชนขอถามเสื้อวันนี้ใส่มาเป็นสีสันสดใสอ๋อครับมีเป็นแนวคิดยังไงบ้างครับพี่ได้ฉายาไอ้หนุ่มเสื้อลายกุ้งวันนี้ครับก็รีบออกจากบ้านมานะครับแล้วก็ฝากบอกพี่เลี้ยงของพี่พิมพ์ว่าขออะไรก็ได้ให้มีสีส้มๆก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับเพราะเข้าใจว่าถ้าเป็นเสื้อที่เป็นส้มอื่นก็คงยังซักอยู่ยังไม่แห้งก็เลยออกมาเป็นพ่อหนุ่มลายกุ้ง